เราเกริ่นไปช่วงต้นรายการบอกว่าต้นไม้ชื่อนี้ชื่อว่าต้นไม้เฉดก้นพระร่วงพี่แบงค์กลิ่นคือแรงมากแล้วเขาบอกว่าเหม็นถึงขั้นขมคอคุณผู้ชมเลยอยากจะชวนพี่แบงค์คุณผู้ชมค่ะไปพิสูจน์กลิ่นกันหน่อยว่ามันเหม็นจริงๆหรือเปล่าชนไปดมใช่ไหมฮะใช่ค่ะลองไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้แปลกน้ำเนี่ยกลิ่นมันจะแบบเหมือนอุจจาระแห้งอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยคือมันเปียกน้ำแล้วกลิ่นมันฉุนแบบข่มคอลงคอเลยอ่ะก็คือกลิ่นมันแรงกว่ากลิ่นไอ้ที่มันแห้งอยู่แค่ดมยังข่มคอเลยคุณผู้ชมนี่คือเสียงยืนยันจากคนที่มาพิสูจน์กลิ่นของต้นไม้เช็ดก้นพระร่วงค่ะที่เขาบอกว่าเหม็นจนข่มคอพี่แบงค์คุณผู้ชมแล้วคุณพี่ท่านนี้ก็ดมอยู่นั้นนะฮะอยากพิสูจน์ไงให้รู้ไงว่ามันเหม็นจริงๆนะคะไม้เช็ดก้นพระร่วง2ชิ้นนี้เป็นของอาจารย์สมพรนาคนาคินอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญและเป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมชาวจังหวัดสุโขทัยค่ะปัจจุบันบอกว่าอุ้ยหายากมากเลยนะเจ้าไม้ที่ชื่อว่าต้นไม้เช็ดก้นพระร่วงค่ะต้นใหญ่ๆนี่แทบไม่มีให้เห็นแล้วนะอาจารย์สมพรบอกว่าเพื่อนให้มาเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วค่ะตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะเอามาทำเป็นปลักขิกแขวนไว้กับตัวแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นเหม็นๆติดเสื้อผ้าตลอดเวลาเลยแล้วเวลายิ่งโดนน้ำนะกลิ่นมันจะยิ่งแรงขึ้นก็เลยถอดเก็บไว้แล้วก็เอาแก่นไม้ที่เหลือใส่ห่อถุงพลาสติกแล้วหนาถึงเท่าไหร่รู้ไหมพี่แบงค์คุณผู้ชมเท่าไหร่คะ4ชั้นค่ะเป็นไงคะกันไม่ให้กลิ่นฟุ้งกระจายค่ะก็น่าจะช่วยได้นะพี่แบงค์คุณผู้ชมสำหรับไม้เช็ดก้นพระร่วงนี้นะคะเป็นไม้ยืนต้นหายากมีกลิ่นเหม็นทั้งต้นหากวางทับอะไรกลิ่นก็จะติดสิ่งของอันนั้นไปด้วยค่ะเมื่อก่อนคนท้องถิ่นเนี่ยนิยมเอามาทำเป็นเหยื่อล่อปลาตามตำนานพระร่วงวาจาสิทธิ์ก็เล่าว่าเมื่อครั้งพระร่วงประพาสป่าแล้วทรงถ่ายพระบางคนหนักก็หยิบไม้มาชำระแล้วก็เสียบลงไปในดินค่ะก็เลยกลายเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนกับอุจจาระแล้วเมื่อปี2409นะคะรัชกาลที่4ทรงมีหมายรับสั่งมาที่พระยาสุโขทัยให้ขุดต้นไม้ชำระพระร่วงจำนวน 30-40 ต้นแล้วก็ส่งไปที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครให้คนในวังได้รู้จักกันไงได้จริงต้นไม้แบบนี้นะคะแล้วก็แปลกจริงๆด้วยครับรับสักก้อนไหมเออแต่ว่าสักท่อนไหมถ้าต้องใส่ถุง4ชั้นเพื่อปิดแบบว่าไม่ให้กลิ่นออกมาก็เก็บยากเหมือนกันแสดงว่าเหม็นจริงๆนะใช่ขนาดเหม็นขนาดนั้นเมื่อกี้คุณพี่สาวก็ยังดมอยู่แล้วนะฮะแล้วยิ่งเป็นพิสูจน์ให้ทีมข่าวดูไงว่าเหม็นจริงๆนะครับเดี๋ยวส่งมาให้น้องปัดพิสูจน์อีกทีก็ได้แล้วทำไมพี่แบงค์ไม่พิสูจน์ล่ะให้น้องปัดดีกว่านะฮะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ